สวัสดีครับเปิดอัตเตสเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้มาต่อดีกว่าวันนี้มาทำเข็มขัดช่วงเข็มขัดก็ก่อนจะเริ่มก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเยอะๆนะครับช่วงนี้พระเมรุมาตรเรียลิตี้โดยผมศิลปินเปิดมาปั้นให้ดูในมุมมองใกล้ชิดที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมุมมองการปั้นเทวดาพระนาราแล้วก็การปั้นขึ้นรูปแบบในงานพระเมรุมาตรอีกหลายๆแบบก็ติดตามกันแล้วกันครับแล้วก็ผมฝากเพจไว้เพจนึงแล้วกันเพจของผมเองเพจรวบรวมผลงานของผมควรพรอาร์ติสต์ไทยก็ขึ้นไว้นี่แหละควรพรอาร์ติสต์ไทยเพจใน Facebook ก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับรวบรวมผลงานของผมเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าแม่งดินแตกหมดนะแตกเยอะด้วยต้องรีบทำให้แม่งเสร็จเดี๋ยวแม่งไม่เสร็จแล้วเสร็จช้าอะไรพวกเนี้ยแม่งวุ่นวายโอ้เหี้ยดินแข็งเฟกเลยดินแข็งเนี้ยไม้ปั้นทั่วไปอะแม่งใช้ไม่ได้แล้วหัวแม่งหักเนี้ยไม้ปั้นพิเศษไม้ปั้นเปิดอัดเต็มอันนี้ทำเองโมเองอันนี้เขาเรียกวงเวียนคล้ายๆวงเวียนที่เด็กนักเรียนไม่ใช้กันนะแต่มันต่างอันนี้มันจะมีหัวแหลม2หัวทำไมต้องหัวแหลม2หัวเพราะว่าใช้ขีดลงดินเนี้ยแล้วก็มันไม่ได้ใช้ขีดอย่างเดียวใช้วัดแทนมันบรรทัดได้ด้วยใช้เทียบขนาดเทียบเงี้ยจุดวัดเทียบนี่ทำช่วงเข็มขัดอันนี้เขาเดินฟอร์มเข็มขัดไว้ให้แล้วผมแค่มาซอยลายเพิ่มมันเลยไม่ยากสักเท่าไหร่มันเป็นลายระนาบเดียวกันหมดไม่ยากระนาบเดียวก็เสร็จลายก็ลายแบบเดิมลายขดลายพืชขดไปขดมาขดแม่งอยู่นั่นแหละมันเป็นลายพื้นฐานที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วผมว่าแม่งง่ายกว่าไอ้พวกลายเอากระจังมาเรียงซ้อนกันอีกแบบนี้เขาเรียกประจักษ์ผมว่ามันง่ายกว่าอีกวันนี้มันพื้นฐานด้วยแล้วมันก็ผมว่ามันไม่เวิร์กมันไอ้พวกไอ้ทำแบบกระจังซ้อนมันเหมาะกับพวกงานสนิทติดลายงานโขนอะไรพวกนั้นมากกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับงานที่เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ไม่รู้นะผมมองอย่างเงี้ยคนอื่นมองยังไงผมไม่รู้ทั้งแม่งต้องเริ่มนอนแล้วเพราะมันเริ่มลงมาล่างๆเรื่อยๆจากยืนเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนแล้วจากนอนมันจะกลายเป็นคานเว้ยอันนี้จะพอกิจพอเมรุมาตรเรียลิตี้ใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็อยากดูตั้งแต่ต้นก็ไปดูไล่คลิปเอาเองตั้งแต่ยอดมงกุฎยันอันนี้ที่ล่าสุดที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเข็มขัดไม่รู้เขาเรียกเข็มขัดหรือเปล่าเรียกที่อะไรบ้างทางแดงทำเลยไม่ต้องไปใส่ใจเอาชื่ออะไรทำให้แม่งเสร็จไปอันนี้คือเทวดาพระนารายณ์ประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ผมเปิดอาร์ติสต์จะเป็นเปิดดูแลในส่วนของลวดลายเนี่ยลายขดๆแม่งจะทำง่ายมันไม่ยากมันไม่ต้องซ้อนกันเยอะแต่ดูแล้วสวยต้องรีบทำเว้ยพอดินแม่งกำลังจะแข็งแล้วขุดมันไม่ค่อยจะลงแล้วเนี่ยดินแม่งแข็งจัดเหี้ยดินนั่งแข็งขุดไม่ลงต้องใช้ไม้ปั้นแบบพิเศษอย่างที่ผมกำลังใช้อยู่นั่นไม้ปั้นผมทำขึ้นมาเองเปิดอาร์ติสต์สกับเจอร์ทูเครื่องมือปั้นเปิดจริงๆไอ้เครื่องมือปั้นเนี่ยผมเคยทำขายอยู่พักหนึ่งนะแต่แล้วก็เลิกไปเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียกำไรน้อยก็เลยเลิกทำไปทำมาใช้เองก่อนขายแพงแม่งก็ไม่ค่อยมีคนแม่งก็ไม่มีคนซื้อขายถูกแม่งก็เจ็บตัวเข้าเนื้อเรื่องทำแม่ง
อันนี้คือส่วนของลายผ้าลายผ้าผ้าชายไหวผ้าแถบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งเรียกอะไรเอาไปว่าเป็นผ้าแล้วมันก็ลักษณะลายที่ผมใส่มันเป็นลายกระหนกลายกระหนกการขดมันจะเป็นลายที่ไม่มีความลึกมากเพราะว่าเนื้อหาของงานมันคือมันเป็นผ้าเพราะถ้าขุดดินลึกลงไปเนี่ยมันจะไม่งามแล้วมันจะเนื้องานมันจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นงานนูนต่ำแดงมันจะไม่ได้งานมันจะไม่ใช่ผ้าแต่มันจะเป็นอย่างอื่นมันจะคล้ายๆกับพวกเครื่องทรงอะไรพวกนั้นแทนถ้าขุดน้ำหนักลึกลงไปมากๆมันจะไม่สวยอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้อธิบายไงแม่อธิบายไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองลงลายเบาๆไม่ต้องซ้อรอบลึกมากเบาๆนิ่มๆเหมือนเดินเส้นธรรมดาคัดตรงหัวมันนิดนึงบางทีบางจุดมันจมคัดตรงหัวเนี่ยไม่รู้สึกว่าหัวลายกระหนกอะไรพวกนี้มันโผล่มาแต่ไม่ต้องเยอะ